ผมเชื่อว่าความทุกข์ของใครหลายคนในยุคนี้อย่างน้อยต้องมีโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในสาเหตุแน่ๆเพราะโซเชียลมีเดียมักมีเรื่องราวให้เราต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฉะนั้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดีเราควรมีวันที่งดเล่นมือถือเพื่อหยุดความสนใจเรื่องของคนอื่นแล้วเอาเวลาไปโฟกัสกับตัวเองจากนั้นทำไมเพื่ออะไรเนี่ยก็แก้ปัญหาระยะยาวเขาให้งดไม่ได้ทำลายมั้ยวันนี้แหละเราจะมาตัดสินให้มันรู้ไปไม่ขัดข้องอยู่แล้วนี่น้ำสดนายอ่ะคุณจะมีคำติดปากกับเขาบ้างนะเพื่อเพิ่มความนิยมไงตัวละครที่มีคำติดปากใครๆก็ชอบนะชอบอะไรยังไงจะได้เป็นคนน่ารำคาญแบบนายอ่ะนะแหมนายก็จะมองโลกแคบสิถึงจะน่ารำคาญแต่ก็ติดหูนะพอติดหูคนก็จะพูดตามพอพูดตามก็จะกลายเป็นกระแสพอเป็นกระแสก็จะมีสปอนเข้าไงนายชอบเรื่องเงินเงินทองไม่ใช่เหรออืมงั้นฉันควรจะพูดว่าอะไรล่ะเราลองทายทุกประโยคด้วยคำว่างับองค์เธอดีไหมโอเค สวัสดีทุกคนวันนี้ช่องโยกิแอนนมสดมีระบบสมาชิกแล้วนะงับอุ้งคิดว่าฉันจะหลงกลพูดมันออกมาเพื่อให้นายถ่ายคลิปเก็บไว้หรือไงฮะว้าเกือบแล้วเชียนี่รู้ไหมว่าเชื้อราพวกเนี้ยมันเชื่อมถึงกันการเข้าไปแตะมันแค่นิดเดียวอาจจะทำให้พวกมันสื่อสารกันจนไปเรียกอีก100 ตัวมารุมถึงเราเลยก็ได้ฉะนั้นพยายามอย่าไปหยิบนี่ดูสีน้ำสดมีเห็ดเอาไปทำต้มยำได้เยอะเลยวันนี้อากาศร้อนเนาะเออฮะแล้วทำไมเราถึงไม่เปิดแอร์ล่ะยัฮูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทักทายของสุนัขกันนะคะคือสุนัขเนี่ยมีวิธีการทักทายด้วยกันหลายแบบโดยแต่ละแบบจะแสดงออกถึงพฤติกรรมของสุนัขตัวนั้นว่าสุภาพหรือก้าวร้าวโดยการดมก้นหรือดมขาหนีบเป็นการทักทายที่อยู่ในหมวดสุภาพค่ะเพราะการดมก้นกันเป็นภาษากายที่เปรียบได้กับการยกมือไหว้ในวงการสุนัขทำให้สุนัขได้รู้ถึงสถานภาพของกันและกันทางเพศอายุหรือแม้กระทั่งสถานะทางการสืบพันธุ์ส่วนการทักทายที่เป็นการกระโดดเข้าใส่การขึ้นคอมแบบนี้จะถือว่าอยู่ในโหมดก้าวร้าวค่ะเพราะมันหมายถึงว่าสุนัขกำลังข่มกันอยู่ฉะนั้นถ้าสุนัขของคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ใส่สุนัขตัวอื่นก็ควรรีบแก้ไขนะคะเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ค่ะส่วนถ้าวันดีคืนดีเจอสุนัขที่ทักทายกันแบบนี้หวัดดีหนีให้ไกลสุดๆไปเลยค่ะว้าวว้าวว้าวปึ้งดึงดองปึ้งปึ้งปึ้งดึงดองปึ้งปึ้งปึ้งดึงดองปึ้งปึ้งนี่ทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรหืมหืมหืมไม่รู้เลยเหรอไม่มีใครรู้เลยเหรอหืมโถ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 ถือว่าเป็นปีแรกจะให้อภัยกันก่อนแล้วกันนะแต่จากนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าวันที่11เมษายนน่ะคือวันเกิดของฉันเองแล้วใครมันจะไปรู้กับเองฟะวู้วู้ฉลองฉลองวู้วู้ซื้อเค้กซื้อเค้กวู้วู้อวยพรอวยพรขอให้ฉันมีความสุขและนางคิดกินแบบไม่ต้องใช้ตลอดปีพ่วงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะเรื่องแบบนั้นใครจะไปบอกชีวิตคนเราน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะมาจากผลแห่งการกระทำเราทำสิ่งใดไว้ในอดีตสิ่งนั้นก็จะส่งต่อมาถึงปัจจุบันและนำไปสู่อนาคตแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราไม่ต้องได้รับผลกระทบจากอะไรเลยฉะนั้นมาเอากันให้สุดเดียวไปเลยทุกคนยูฮูนี่น้ำสดดูนี่สิฟิวชั่นฮ่าโยตรินเออให้ผีทะลุร่างและยืนซ้อนกันสินะใช่นายนี่มันเก่งแต่เรื่องก็โง่จริงๆในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอยากให้รู้ไว้นะว่าเดี๋ยวมีคนอย่างมันที่นอนเล่นในวันที่คุณทำงานหนักนอนทำตัวไร้สาระไปวันในขณะที่คุณกำลังเครียดจะเอาของแค้นนี้เป็นไฟในการใช้ชีวิตซะเดี๋ยว
ทำให้ชีวิตของคุณดีจนคนยังมันรู้สึกสมเพชตัวเองดูมันยังมาทำหน้าทำตาลุกขึ้นมาหยิบมันจะตายได้ไงฟะว้าววันนี้ฉันตื่นเช้าจังแฮะนมสดนายเคยรู้สึกอึไม่สุดไหมอ่าฮะแบบเหมือนทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วแต่เหมือนมันดีใจได้ไม่สุดเออเหมือนอึจนเกือบหมดก๊อกแต่พอลุกออกมาแล้วยังรู้สึกคาอยู่ในก้นอือฮึช่วงนี้รู้สึกแบบนี้ตลอดเลยอะอันนี้กำลังพูดถึงการเมืองใช่ไหมวันนี้เราจะมาสอนวิธีลูบหัวหมาขั้นแรกเคลื่อนตัวเข้าไปหาหมาของคุณจากนั้นให้เช็คดูว่าหมาของคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมให้ลูบหัวหรือเปล่าถ้าดูแล้วปลอดภัยก็ค่อยๆนำมือของคุณเข้าไปสะบัดหัวของหมาอย่างอ่อนโยนวันนี้อากาศร้อนเนาะเออฮะอย่างนี้ต้องออกไปเล่นน้ำกันดีกว่ายัฮู